สวัสดีนะครับผมนะมาอีกแล้วนะครับผมคลิปรีวิวของชุดดักไก่นะชุดดักไก่ป่านะครับผมชุดดักไก่ป่านะเป็นกับดักแบบบวงเดี่ยวนะฮะปกติบวงเดี่ยวนะจะมีคอมเมนต์ถามว่าดักทางต้องใช้บวงแบบไหนเดี่ยวหรือว่าผีเสื้อนะเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับผมที่จริงอะนะมันที่จริงอะมันแล้วแต่นะครับผมแต่ส่วนมากเขาใช้กันนะครับผมส่วนมากเขาใช้กันบ่วงผีเสื้อใช้สำหรับล้อมนะบ่วงผีเสื้อเนี่ยเป็นบ่วงนี้เลยนะบ่วงผีเสื้อก็จะมี2บ่วงหลักนะครับผมนะใช้ล้อมไก่นะตัวนี้42บ่วงเดี๋ยวรีวิวของบ่วงเดียวก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวผมรีวิวของบวงเดี่ยวก่อนเลยนะครับผมนะบวงเดี่ยวชุดนี้31หลักนะครับบวงเดี่ยวชุดนี้31หลักนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะจะมี2สีเหมือนกันนะฮะรีวิวจะมี2สีเหมือนกันนะจะมี2สีดำแล้วก็สีใบไม้แห้งนะครับผมนะส่วนมากนะที่ผมทำก็จะเป็นสีนี้นะฮะที่สต็อกไว้นะครับผมของมีเยอะนะฮะของมีเป็นลังเลยนะครับมีเป็น100ชุดได้นะครับผมเป็น100ชุดนะครับผมนะของจะอัปเดตตลอดนะเพราะว่ามีพ่อค้าเอาไปขายต่ออย่างนี้นะครับผมก็ต้องทำสต็อกไว้เรื่อยๆนะทุกวันนะฮะเราทำนะครับผมชุดนี้นะครับผมบ่วงกว้าง5นิ้วหลักยาว6นิ้ว5หลักคือหลักตัวนี้นะฮะจากที่นี่ไปนี้6นิ้ว5นะแล้วก็ห่วงใช้ห่วงทองเหลืองนะห่วงใช้ห่วงทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะมีระบบล็อกพร้อมนะสายไนลอน NC Hawk นะครับผมงานผลักลูกค้าดูนะฮะงานผลักนะงานเป็นงานผลักสวยนะครับผมนะสวยนะชุดนี้นะผมนะก็อันนี้ก็จะเป็นของชุดบ่วงเดี่ยวนะฮะชุดบ่วงเดี่ยวก็จะเป็นชุดนี้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูของชุดดักแบบผีเสื้อต่อนะครับผมนะแบบผีเสื้อก็ประมาณนี้นะฮะคุณลูกค้าตัวนี้ใช้ล้อมไก่เลยนะครับผมนะส่วนมากนะครับผมนะส่วนมากตัวนี้เขาใช้ล้อมไก่นะครับนะชุดนี้21หลัก42บ่วงนะ21หลัก42บ่วงหลักจากนี่ถึงนี่6นิ้ว5นะครับผมนะจากปลายนี้ถึงปลายเนี้ย6นิ้ว5นะครับผมนะห่วงก็เป็นห่วงทองเหลืองมีระบบล็อกเช่นกันนะมีระบบล็อกเช่นกันนะครับนะครับผมบ่วงก็5นิ้วนะฮะก็จะมี2สีเหมือนกันนะสีดำแล้วก็สีใบไม้แห้งนะจะมี2สีให้เลือกนะสีดำแล้วก็สีใบไม้แห้งนะครับผมใช้ล้อมไก่ล้อมไก่ก็เป็นแล้วแต่จะล้อมยังไงนะครับผมส่วนมากเขาใช้ตัวนี้นะครับผมเพราะว่ามันหลักไม่เยอะนะเวลาไก่เข้าตีอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมนะเวลาดักทางก็ใช้บ่วงที่ผมรีวิวเมื่อกี้นะเป็นบ่วงเดี่ยวนะบ่วงเดี่ยวเลยนะใช้ดักทางก็ดักไปเลยจะดักที่ไหนนะครับผมจะดักแถวไหนก็แล้วแต่ใกล้ๆคือเราเอาไปดักทางใกล้ๆกับบ่วงที่เราใช้ไก่เป็นตัวล่อนะครับผมก็เอาประมาณใกล้ๆกันนะไม่ไกลเกินนะครับผมนะไม่ไกลเกินนะต้องอยู่ใกล้ๆกับที่เราดักที่เราดักนะครับผมนะเห็นที่ว่าเราจะดักทางก็เห็นเหมือนทางเข้าหรือว่าทางออกของไก่แล้วก็เอาไปปักตรงนั้นเลยนะครับผมง่ายๆนะฮะง่ายๆนะแล้วแต่ลูกค้าเลยตัวนี้เนาะส่วนที่ดักอะไรอย่างเงี้ยมันไม่แน่นอนอยู่แล้วนะครับคุณลูกค้าตัวไก่มันจะเข้ามันจะออกนะครับผมลูกค้าต้องกะเอาเองเนาะนะส่วนบ่วงตัวนี้คือ 100% นะถ้าติดนะผมมันไม่หลุดนะครับผมนะมันมีโอกาสหลุดนะไม่ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่หลุดเลยนะมันจะมีโอกาสหลุดเหมือนกันแต่ว่ามันผมบอกยังไงส่วนมากนะส่วนมากมันจะติดแล้วไม่หลุดเพราะว่ามันมีตัวล็อกด้วยในตัวมันนะฮะมีตัวล็อกด้วยในตัวมันนะครับผม
นะส่วนของที่ผมแบ่งให้ลูกค้าใช้อย่างเงี้ยนะฮะคือถ้ามีปัญหาสมมุติว่าถึงของถึงมือลูกค้าแล้วก็มีปัญหาอะไรอย่างงี้ก็เปลี่ยนได้นะฮะผมโทรมาสอบถามผมได้นะไม่เกิน3วันนะลูกค้าเอาไปถึงมือลูกค้าปุ๊บมีของหลุดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเราทำเยอะมันมีโอกาสมั่งนะมันก็มีโอกาสที่จะมี100ชุดเนี่ยจะมี1ชุดนะที่มีปัญหาหรือว่า200ชุดอย่างนี้เนาะมันจะมี1ชุดที่มีปัญหาก็เราจะส่งของใหม่ไปนะครับผมไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลนะเรื่องของถ้ามีปัญหาอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลเลยนะเราจะแทนตัวใหม่ไปเลยนะเราจะส่งตัวใหม่ไปเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูผิดวงเดียวประมาณนี้นะ31บวงนะครับผมวงเดียวก็จะเป็น31บวงนะของเมื่อกี้นะ3เมตรกว่านะครับผม3เมตรกว่านะแล้วก็นี่ผีเสื้อนะครับผมก็มีลูกค้าถามมานะครับผมว่าใช้กี่ชุดนะสำหรับต่อที่1นะครับผมนะลูกค้าถามมาเห็นหลายเจ้านะฮะโทรมาสอบถามว่าใช้กี่ชุดดีนะครับผมสำหรับต่อไก่คืออย่างนี้ใช้ชุดเดียวก็ได้แต่ว่ามันมีโอกาสคือโอกาสที่จะติดโอกาสที่ลูกค้าเวลาไก่เข้าไม่ถึงนะมันก็ไม่ถึงบ่วงที่เราปักอยู่ชุดเดียวนะครับผมแต่ถ้าเราใช้หลายชุดส่วนบ่วงปักทางอะไรอย่างเงี้ยเราไปปักทางอะไรมั่งนี้มั่งเวลาไก่มันไม่เข้าถึงมันมีโอกาสถึงกับกับดักที่เราปักทางก่อนมันก็จะติดตัวนี้ก่อนนะคือเราอยากให้ติดนะเราอยากให้ไก่มันเข้าไปโดนก็ต้องมีหลายชุดนะฮะคุณลูกค้าผมไม่ได้แนะนำว่าให้มาซื้อหลายชุดอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมคือเอาตรงๆนะครับผมนะเวลาเราปักชุดเดียวก็จะล้อมไก่อย่างเดียวเวลาไก่เข้าไม่ถึงก็ไม่มีโอกาสได้นะครับผมนะแต่ถ้าเอาหลายชุดเอาไปดักทางสัก2ชุดเอาไปล้อมไก่สักชุดนึงเอาอย่างนี้ก็จะมีโอกาสเยอะหน่อยนะจะมีโอกาสเวลาไก่เข้าแล้วไม่ถึงตัวของไก่นะก็จะมีโอกาสนะครับผมคุณลูกค้านะจะมีโอกาสนะเวลาเราใช้หลายชุดเนี่ยจะมีโอกาสเยอะกว่านะเปอร์เซ็นต์ได้ก็เยอะกว่านะครับผมก็ส่วนมากก็ประมาณนั้นนะที่เขาใช้กันนะล้อมไก่1ชุดแล้วก็ดักทางสัก2ชุดประมาณนั้นนะครับผมถ้าใช้เยอะอีกก็จะดีกว่านะจะดีก็จะได้โอกาสที่จะได้ก็จะเยอะกว่านะครับคุณลูกค้านะโอกาสที่จะได้ไก่ก็จะเยอะกว่านะครับผมนะของมีเพียบนะของมีเพียบเดี๋ยวสุ่มให้ดูนะของมีเป็นลังเลยนะครับผมนะทั้งกับดักไก่กับดักนกนกกวักนกอีลุ่มนกคุ้มอะไรพวกนี้นะครับพังพรนะจะมีทุกอย่างนะจะมีทุกอย่างเลยนะครับผมนะสำหรับเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวผมจะตัดต่อวิดีโอแล้วก็ลงให้ลูกค้าดูนะหลังรีวิวแล้วก็จะสาธิตวิธีการอะไรใช้งานอะไรพวกนี้นะลูกค้าสามารถเข้าไปดูในช่องผมได้นะครับผมนะสาธิตวิธีการใช้งานบ่วงเดี่ยวบ่วงผีเสื้อนะไม่ยากนะฮะสำหรับมือใหม่นะเดี๋ยวผมลงให้นะครับผมนะแล้วก็ส่งการจัดส่งก็ผมจะส่งไปทั่วประเทศไทยเลยนะทุกจังหวัดนะทุกจังหวัดเลยนะครับผมสามารถใช้ของได้แน่นอนนะครับผมนะเราส่งถึงมือลูกค้าแน่นอนจะมี2วิธีการชำระเงินนะฮะแบบที่1คือแบบโอนสำหรับลูกค้าที่สะดวกนะแล้วก็เก็บเงินปลายทางแบบที่2นะก็จะมีค่าจัดส่งบวกเพิ่มนะสำหรับลูกค้าที่จะจ่ายปลายทางนะผมนะผมแนะนำแบบโอนดีกว่านะของจะได้ถึงมืออะไรไม่ต้องเสียค่าส่งอะไรพวกนี้นะครับผมนะจุกจิกอะไรพวกนี้นะไม่ต้องเสียนะผมถ้าปลายทางเนี่ยจะมีค่าจัดส่งบวกนะก็จะเสียค่าจัดส่งไปนะครับผมนะส่งทุกจังหวัดเลยนะครับผมนะระยะเวลาการจัดส่งนะก็ประมาณ3วันถึงมือนะฮะ3วันถึง4วันนะฮะถึงมือลูกค้าแน่นอนนะเพราะว่าเวลาลูกค้าสั่งของก็ไม่ต้องรอของนะเพราะว่าเราของเราสต็อกไว้อยู่แล้วนะของถึงแน่นอนนะฮะส่งหลังกาจะการสั่ง1วันแล้วก็ส่งของไปเลยนะ
แล้วก็ส่งของไปเลยก็ประมาณ3วันถึง4วันถึงมือลูกค้าแน่นอนนะครับผมคลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมนะถ้าจะสอบถามเพิ่มเติมนะรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์ผมได้ติดต่อมาทางเบอร์ผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับผมคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ใต้คลิปแล้วก็จะสอบถามเพิ่มเติมก็โทรมาได้เลยนะโทรมาได้เลยนะครับคุณลูกค้านี่เป็นส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งที่ร้านนะเป็นของไก่นะของไก่ใช้ดักไก่นะแบบวงเดียวแล้วก็วงคู่นะคลิปนี้ลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ